กลับมาครับคุณผู้ชมครับวันหยุดแบบนี้เปิดทีวีกดรีโมทช่อง34ดูเราทั้ง2คนได้แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาร่วมโหวตร่วมสนุกกับแคมเปญสังเวียนเลือกตั้ง66โหวตลุ้นโชคกับเรา34วันแล้วเราอยากแจกจริงๆ6ล้าน3แสนบาทสำหรับมูลค่าของรางวัลวันนี้คำถามง่ายๆเลยฮะคุณผู้ชมครับมีคนที่ใช่พรรคที่ชอบแล้วหรืออย่างคำตอบขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วก็วอลข้างหลังเรานี่นะฮะใช่มีหรือไม่มียังไงก็ตอบได้หมดนะคะคุณผู้ชมมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตอบคำตอบไหนมามีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลทั้งสิ้นกว่า6ล้านบาทนะคะมีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่สมุทรปราการที่มีคนยกพวกตีกันหน้าศูนย์อาหารตลาดนางรำทราบข้อมูลว่าเป็นพนักงานคลังสินค้าแล้วก็มีเรื่องกันมาก่อนพอมาเจอกันที่ตลาดก็ยกพวกไล่ตีกันทีนี้ทางฝั่งหนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยอยู่ที่ตลาดเฉยๆแต่คู่อริยกพวกมาทางฝั่งเขากับเพื่อนๆก็เลยต้องป้องกันตัวด้วยการยิงปืนสวนไปไม่อยากจะโดนข้อหาร่วมกันก่อเหตุไปด้วยเอาภาพวงจรปิดมาเป็นหลักฐานให้เราดูนะคะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ตามที่เราชี้ลูกศรสีแดงเอาไว้นะคะคือทางฝั่งแก๊งแหล่งข่าวที่เขาร้องเรียนมาบอกว่าเขานั่งกันอยู่ตรงบริเวณบนมอเตอร์ไซค์หน้าศูนย์อาหารตลาดนางรามก็คุยกับเพื่อนๆตามปกติแป๊บเดียวค่ะกล้องอีกมุมนึงเห็นเลยว่าทางฝั่งคู่อริที่เคยมีปัญหากันมาก่อนขับขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเข้ามาทยอยจอดตรงบริเวณตลาดค่อยๆมานะค่อยๆมาทีละคัน2คันเนี่ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแรกๆเหมือนมาคัน2คันสักพักเริ่มมาเยอะเลยเว้ยเริ่มมาเยอะแล้วแต่ละคันคือซ้อน2บ้างซ้อน3บ้างตัดกลับไปที่ภาพมุมเดิมที่ทางกลุ่มผู้ร้องเรียนเนี่ยเขานั่งกันอยู่เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคู่อริมันมาเยอะเว้ยกระจัดกระจายแต่คือแยกย้ายกันกลับดีกว่าแต่ปรากฏว่าคู่อริมาถึงหน้าตลาดแล้วก็เลยยกพวกไล่เข้ามาทำร้ายกันเหตุการณ์มันก็เลยค่อนข้างชุลมุนตรงบริเวณหน้าตลาดนี่แหละค่ะแล้วนี่มีบางคนนะถือไม้มาเป็นอาวุธด้วยแล้วก็ไล่ตีชุลมุนชุลเกกันอยู่สักพักหนึ่งคนบางคนก็คือวิ่งกลับบ้านไปแล้วนะนี่อันนี้ไม่ยอมเอากรวยจะกลับบ้านใช่ไหมจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเอากรวยที่วางไว้คว้างปาทีนี้ในโบ้เป็นกลุ่มคนที่นั่งอยู่ตรงแก๊งมอเตอร์ไซค์ตอนแรกในมือถือปืนนะมากับเพื่อนที่ชื่อเปลบอกเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินตัดออกไปตรงบริเวณหน้าตลาดก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่คู่อริกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ถอยหนีพอดีแต่กลายเป็นว่ามีคนเสื้อเทาคนนึงค่ะจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกนอกตลาดแต่ปรากฏว่าหนีไม่ทันมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ถูกเอาอาวุธน่ะฟันซ้ำกับที่มอเตอร์ไซค์นี่โอ้เอาแล้วไล่ยิงเขาด้วยนะในเปลวตามมาเอาตัวเขาหนีได้ฟันรถมอเตอร์ไซค์ซ้ำอีกหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ชุลมุนเลยคุณผู้ชมและช่วงที่ยิงปืนภาพวงจรปิดตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังปั้งขึ้นมาแม่ค้าวิ่งหลบอยู่ใต้หม้อก๋วยเตี๋ยวพ่อค้าเนี่ยหลบกันอุตลุดเลยไม่ใช่ร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะร้านขาหมูที่อยู่ตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ใกล้จุดที่ตีกันมากที่สุดลูกค้าที่อยู่ในศูนย์อาหารวิ่งแตกฮือพ่อค้าแม่ค้าหลบใต้เตาแก๊สอุ่นขาหมูโอ้โหไม่ต้องกินแล้วข้าวกลับบ้านกันก่อนดีกว่าถ้าจะไม่ปลอดภัยในบอมอายุ29บอมเป็นเพื่อนกับโบ้กับเปลวตามที่เราชี้ลูกศรสีแดงนะเขาเอาภาพวงจรปิดมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะบอกว่าโดนหมายเรียกจากสภ.บางเสาธงเหมือนกันในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนพอมองดูเอ้าตำรวจก็ทำถูกแล้วนี่ก็ฝั่งพวกคุณมีปืนแต่บอมบอกแบบนี้ค่ะว่าคือวันเกิดเหตุผมกับเปลวก็คือเพื่อนใส่เสื้อน้ำเงินแล้วก็โบ้เพื่อนเสื้อสีแดงเนี่ยพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดกันอยู่ตรงบริเวณหน้าตลาดปรากฏว่าคู่อริยกพวกมากันเป็น10มาพร้อมกับอาวุธมีมีดมีปืนวิ่งไล่เข้ามาทำร้ายพวกของตนเองก่อนพวกของตนเองก็เลยวิ่งหนีแต่ปรากฏว่าเพื่อน2คนก็คือเสื้อน้ำเงินกับเสื้อสีแดงอ่ะเหมือนมันหนีจนจวนตัวแล้วอ่ะก็เลยเอาปืนขึ้นมาไล่ยิงขู่อีกฝั่งนึงเท่านั้นชนวนเหตุมาจากเคยมีเรื่องชดต่อยกันมาก่อนที่คลังสินค้าพอเลิกงานมาแล้วฝั่งเรามาทานข้าวที่นี่แล้วคู่อริยกพวกมาร้องขอความเป็นธรรมตรงที่ว่าฝั่งนั้นยกพวกมาหาเรามาไล่ทำร้ายเราที่ตลาดก่อนฟังจากบอมค่ะ
ังมีดยาวไม้เหล็กปืนแต่ปืนเนี่ยผมเห็นจะเลยพี่ว่าเขาชักปืนแล้วเจาะมาทางผมแต่ผมไม่ทราบว่าผมเขายิงไหมเพราะว่าผมวิ่งหนีหันหลังก่อนแต่ว่าได้ยินเสียงปืนตามหลังมานัดหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็คือไม่เห็นแล้วว่าใครยิงอะไรเราก็ไม่รู้ว่าไอเสียงปืนที่เราได้ยินเนี่ยมันฝั่งเขาหรือฝั่งเราใช่ใช่ครับผมแต่คือยืนยันว่าฝั่งเขาก็มีปืนใช่ยืนยันแน่นอนครับแล้วจำหน้ารู้ชื่ออะไรไหมรู้ชื่ออยู่3คนครับที่ทำงานอยู่ในคลังคือแบบว่าเขามาด้วยกันมีอยู่3คนที่ผมรู้ชื่อที่เหลือคือไม่รู้จักแล้วล่าสุดผมบอกว่าตำรวจแจ้งข้อหาเราด้วยใช่ครับผมคือแจ้งข้อหาผมร่วมกันพยายามฆ่าทั้งที่มันมีคลิปที่ยืนยันผมว่าผมไม่ได้เป็นคนมีส่วนในการยิงแล้วก็เห็นว่าผมมาวิ่งหนีลูกปืนเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมทางนู้นเขาถึงอยู่ๆก็จะแจ้งข้อหาผมทั้งที่ตอนแรกก็ปล่อยเรียกมาแจ้งข้อหาทีหลังใช่ใช่ครับบอมบอกว่าที่ตัดสินใจมันร้องขอความเป็นธรรมนะคะเพราะรู้สึกว่าตนเองเดือดร้อนโดนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่ากับเรื่องอาวุธปืนไปด้วยทั้งที่อีกฝั่งนึงเขาก็มีทั้งมีดมีทั้งปืนและเป็นฝ่ายเปิดฉากมาไล่ทำร้ายตนเองกับเพื่อนก่อนแต่ทางฝั่งนั้นไม่โดนแจ้งข้อหาแต่อย่างใดก็เลยมันร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็งัดหลักฐานมาให้ดูแต่แรกว่าทางกลุ่มเราเนี่ยอยู่บนมอเตอร์ไซค์ตรงลานจอดคุยกันแต่ว่าทางฝั่งคู่กรณีขับขี่ยกพวกกันมาหลายคนหลายแล้วมาเปิดฉากไล่ทำร้ายก่อนตอนนี้เขาก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็พอมันมีคดีความปุ๊บคดียังไม่ได้จับกุมใครได้ก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้เจอกันที่ตลาดไปทำงานที่คลังสินค้าอาจจะต้องเจอกันอีกแล้วไปทำงานที่คลังสินค้าต้องพกปืนไปไหมไม่ต้องสิไปทำงานที่ไหนก็ไม่ต้องยกเว้นเป็นตำรวจเป็นทหารปฏิบัติงานอะไรก็ว่าไป อยู่ที่พยานหลักฐานนะคุณผู้ชมครับ